สวัสดีครับสวัสดีครับผมสมศักดิ์นะครับสมศักดิ์ชมถุนโกเลิศครับก็ปัจจุบันเป็น Network Director อยู่ที่บริษัท MFEC จำกัดมหาชนครับก็วันนี้ก็มีความยินดีมากครับที่ได้รับเชิญมาให้มาช่วยบรรยายในหัวข้อการจัดสัมมนาออนไลน์ว่าเทคนิคจะเป็นยังไงก็โดยหลักๆวันนี้นะครับผมก็จะเอาเรื่องเทคนิคการใช้งาน WebEx Event นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดสไลด์ไปด้วยแล้วกันโอเคก็คือใช้ WebEx Event มาทำตัว Event แล้วก็ทำเว็บบินาร์ว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับก็บริษัท MFEC นะครับก็เป็น Cisco Specialization ด้าน Collaboration นะครับก็มีอะไรก็ปรึกษาผมได้ถามมาหลังไมค์ก็ได้นะครับทิ้งคำถามไว้ให้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้แล้วก็มีอะไรเราก็จะคุยกันแล้วก็แชร์ความไอเดียกันนะครับก็ผมไปต่อเลยนะครับก็อ่ะฮะจริงๆอ่ะในการทำเว็บวินาหรือว่าอีเวนต์นะครับก็เราโฟกัสอยู่ในการทำเนี่ยให้มันง่ายให้มันจอยง่ายๆหรือว่าให้สามารถที่จะใช้ไม่ยุ่งยากเกินไปนะครับเป็นเรื่องสำคัญก่อนแล้วก็เรื่องอุปกรณ์เนี่ยจริงๆเราก็มองหาอุปกรณ์ที่รองรับซอฟต์แวร์หรือว่าแพลตฟอร์มที่รองรับได้ทุกประเภทดีไวซ์ไม่ว่าจะเป็น PC เป็นโน้ตบุ๊กเป็นมือถือแท็บเล็ตอ่ะควรจะจอยเข้ามาได้นะครับแล้วก็รองรับการใช้งานผ่านมือถือครับเพราะว่าโลกก็เปลี่ยนไปเยอะครับจากการใช้อินเทอร์เน็ตภายในบ้านก็ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือกันซะส่วนใหญ่อันนี้ถ้าซอฟต์แวร์หรือว่าการใช้งานรองรับเนี่ยก็จะดีมากแล้วก็จริงๆอีกอันนึงก็คือเรื่องของการใช้งานวิดีโอครับก็คือการสัมมนาออนไลน์หรือว่าการจัดงานประชุมออนไลน์หรือว่างานอีเวนต์ออนไลน์เนี่ยถ้าเราไม่เห็นหน้ากันหรือว่าไม่มีพาร์ทิซิเพตเนี่ยเราก็จะเขินๆนิดนึงครับก็จะอาจจะพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยหรือว่าแต่ถ้าเรามีผู้ฟังมีออเดียนซ์เข้ามาคุยกันเยอะๆอะไรเงี้ยเห็นหน้ากันมีส่วนร่วมในการปฏิเสธกันหรือว่ามีคําถามโต้ตอบกันอะไรเงี้ยก็จะทําให้เราคลายความกังวลไปได้ยิ่งขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเรื่องของการแชร์คอนเทนต์เมื่อกี้นะครับดร.ชิชนกมาเล่าว่าจะสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ดีๆเมื่อเราได้คอนเทนต์ดีๆแล้วครับเราก็สามารถเอามาแชร์ได้คอนเทนต์อ่ะเราอ่ะสามารถแชร์ได้หลายประเภทเลยครับไม่ว่าจะเป็นสไลด์เป็นแผนงานทั่วๆไปเป็นเว็บไซต์ก็สามารถแชร์เข้ามาในระบบได้รวมถึงวิดีโอพรีเซนเตชันทุกอย่างเนี่ยสามารถเขาเอามาได้เราสามารถเลือกใช้การแชร์คอนเทนต์เนี่ยให้ยูเซอร์ใช้งานได้หลายๆประเภทนะครับถัดไปจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลทูลต่างๆเนี่ยก็ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายและยังสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มลดความต้องการได้นะครับถ้าสังเกตเห็นนะครับที่ปลายด้านล่างเนี่ยก็จะมีปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยก็จะมีความสามารถในการปรับใช้งานอะไรได้บ้างแล้วก็ปรับวิดีโอไปมองเห็นคนอื่นจับดูดีเทลของคนอื่นได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับสำหรับผู้ใช้งานผ่านมือถือนะครับปัจจุบันก็ถือว่าโตเติบได้อย่างรวดเร็วมากนะครับดังนั้นการใช้งานการจัดการรองรับได้ทั้งหมดเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะ engage ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจในสิ่งเราเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อเข้าใจในเนื้อหาที่เราต้องการที่จะบอกต่อไปยังผู้สัมมนาผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นะครับและตอนนี้นะครับก็คือระบบยังรองรับการทำไลฟ์สตรีมผ่านไปที่ตัว Facebook หรือ YouTube อย่างที่เห็นกันอยู่นี้นะครับทุกท่านดูผ่าน Facebook หรือ YouTube เนี่ยแต่ตัวผมเองเนี่ยผมก็ส่งภาพจากตัวระบบไปขึ้นมาเหมือนกันครับจริงๆมันสามารถที่จะส่งวิดีโอสตรีมเนี่ยไปได้หลายๆแพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับว่าทาร์เก็ตหรือว่าการ engagement ของผู้เข้าร่วมสัมมนาเราเนี่ยจะอยู่ที่ใดบ้างก็ต้องดูนะครับเพราะว่าเลเวลของการเข้าใช้เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละคนบางคนก็เลือกที่ใช้ Facebook มากกว่าบางคนก็เลือกที่ใช้ YouTube มากกว่าเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วดูว่าเอ๊ะผู้ใช้งานเราอะจริงๆเรา engagement อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะไลฟ์ผ่านไปที่จุดนั้นได้แล้วก็อย่างที่ผมแชร์เป็นวิดีโอของผมเองในตอนแรกนะครับเรื่องของ virtual blurทัน virtual background หรือการเบลอ background เนี่ยก็ออกมาตอบโจทย์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ว่าสถานที่บางที่อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้ทำ presentation หรือว่าทำวิดีโอหรือไลฟ์บอร์ดแคสต์อย่างนี้ได้ตลอดเวลามันก็สามารถที่จะเปลี่ยน background อย่างข้างหลังนี้นะครับถูกเปลี่ยน background ออกมาเป็น background แบบอื่นๆได้
สักครู่นะครับเห็นไหมครับมันเปลี่ยนได้ครับฮัลโหลกลับมาแล้วครับโทษทีนะครับก็นี่นะครับ Virtual Background เราก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันสักครู่นะครับถัดไปในมุมมองของ User นะครับที่เราให้ฟังทั้งหมดที่ผ่านมานะครับเมื่อ Tool พร้อม Device พร้อมที่จะใช้งานนะครับเมื่อ Tool พร้อม Device พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็สามารถจัดสัมมนาได้ด้วยตนเองจากที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในสถานที่หรือนอกสถานที่นะครับเห็นไหมครับไม่ง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการจัดสัมมนาก่อนจะไปที่ลึกกว่านี้นะครับเรามาดูนิดนึงครับคือ WebEx มันก็จะมีเรื่องของมีตติ้งที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเหมือน Zoom Meeting เหมือนอะไรอย่างนี้แต่มันก็จะมีโมดูลที่พิเศษกว่าก็คือโมดูลในส่วนของการทำอีเวนต์ครับก็จะมีจุดเด่นๆเลยนะครับอันแรกที่แตกต่างคือเรื่องของการรองรับผู้เขาใช้งานได้เนี่ยได้มากสูงสุดถึง3,000คนในขณะที่ตัวมีตติ้งเองเนี่ยจริงๆรองรับได้แค่1,000คนแล้วก็เครื่องมือที่2ที่จะช่วยได้ดีขึ้นครับก็คือเรื่องของการทำ Panelist Panelist หมายความว่าเราสามารถที่จะมีคนถามโต้ตอบการคุยกันได้ในห้องสนทนาหรือว่าในห้องสัมมนาเนี่ยได้มากกว่า1ท่านรวมถึงเป็นแอดมินในการตอบคำถามในการทำโพลในการทำมอด Q&A ได้ด้วยก็จะดีขึ้นนะครับลำดับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ Q&A แต่เดิมเนี่ยก็จะส่วนมากจะเป็นคำถามในมีตติ้งมากกว่าแต่ Q&A เราสามารถที่จะฝากคำถามในเทคไว้ได้เพื่อเนื่องจากสัมมนาขนาดใหญ่อะครับมีการจอยขึ้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันคำถามที่ถามเข้ามาอาจจะมีหลายคำถามบางคำถามอาจจะเป็นคำถามเดียวกันสำคัญแล้วก็สามารถใช้พานาลิสต์นะครับที่มาช่วยดูได้เหมือนกันครับ ลำดับถัดมาเป็นเรื่องของระบบลงทะเบียนก็คือระบบลงทะเบียนของ WebEx Event เนี่ยมันก็มีการเชื่อมต่อสามารถให้เซลล์ลงทะเบียนได้แล้วก็เชื่อมต่อการจ่ายเงินก็ได้เห็นไหมครับว่าเราการจัดสัมมนาทั่วๆไปอ่ะเราส่วนมากเราทำฟรีๆกันแต่จริงๆถ้ามันเป็นสัมมนาที่มันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นเป็นวิชาความรู้ที่มากกว่าเดิมหรือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มันค่อนข้างยากอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะทําเป็นลักษณะผ่าน payment ผ่าน PayPal ได้เหมือนกันครับและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยครับก็คือเรื่องของการทํา post survey หรือการ tracking ก็คือเรารู้แล้วมีคนเข้ามาในห้องสัมมนาเราในงานสัมมนาของเราเราจะทำ post survey ถามว่าเอ๊ะเราฟีดแบ็กเป็นยังไงดีขนาดไหนมากน้อยขนาดไหนหรือว่าเราทำ tagging อีเมลว่ายังต้องการสัมมนาแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าสัมมนาทั้งตัดไปอยากให้เป็นแบบไหนแล้วก็ไปทำกลุ่มปิดในการทำรีเสิร์ชเพิ่มเติมได้ว่าเอ๊ะมันตอบโจทย์ยังไงได้บ้างนะครับสำหรับ use case ที่นำมาที่นำ eventออนไลน์เนี่ยมาใช้เนี่ยจริงๆมันมีหลากหลายมากเลยแต่มันแบ่งเป็น3 use case ใหญ่ๆก็คือเรื่องของการใช้ในองค์กรขนาดใหญ่เป็น internal เดี๋ยวผมกลับมาเล่าครับว่าที่ MFEC ก็ใช้เหมือนกันครับแบบนี้ใช้ยังไงแล้วก็อีก2 use case ก็จะเป็นเรื่องของการจัดงานโรดโชว์ทั่วๆไปการทำไลฟ์ Q&A Music Hall ทำงานแฟร์อะไรเงี้ยครับก็เหมาะสำหรับสมองเป็น use case ที่เหมาะสำหรับการใช้ event กับเว็บินาร์ในการคอนโทรลนะครับกลับมาที่ internalannouncement หรือว่า internal meeting ขนาดใหญ่นะครับก็จริงๆผมก็ด้วยสถานการณ์โควิดนะครับก็ทาง MFEC ก็มีการปรับตัวเหมือนกันตอนที่เราเจอหนักๆก็คือประมาณเดือนเมษายนนะครับก็คือพ.ร.บ.ก็มีพ.ร.ก.ก็มีเราออกจากบ้านกันค่อนข้างลำบากแล้วก็จริงๆเราเป็นห่วงผู้ถือหุ้นของเราทุกคนเราก็เลยจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบออนไลน์แทนโดยปกติเราจะจัดที่สถานที่หรือว่าที่โรงแรมอย่างเงี้ยแล้วรวมผู้ถือหุ้นมาเพื่อประชุมถูกหุ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเปลี่ยนรูปแบบการประชุมไปเลยก็คือสามารถที่จะจอยผ่านเข้ามาที่ WebEx ได้แล้วก็สามารถโหวตคะแนนหรือว่าหุ้นตัวเองเข้ามาที่ผ่านจอของ WebEx ได้เลยครับแล้วก็ทําให้เราสามารถประชุมประจําปีของเราได้เรียบร้อยอันนี้ก็ผ่านตามกฎหมายที่เราจัดทํากับตลาดหลักทรัพย์ไปก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถผ่านไปด้วยดีอีกงานหนึ่งที่รองรับคนเยอะมากเลยครับสำหรับการจัดอีเวนต์หรือว่าการงานสัมมนาเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดทาวน์ฮอลล์ของบริษัทเองแต่เดิมทาง MFEC ก็ใช้
บริการของทาง Facebook บ้างทาง YouTube บ้างในการที่จะบอดแคสต์สื่อสารอะไรพวกนี้ออกไปให้พนักงานในกลุ่มกว้างๆแต่ว่าในสถานการณ์โควิดนะครับก็คือมันมีการทรานส์ฟอร์มหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนกลยุทธ์บางอย่างที่เราไม่อยากสื่อสารออกไปในภาพกว้างเราโฟกัสที่พนักงานของเราเป็นหลักเราโฟกัสที่คนของเราเป็นหลักเราก็เลยเลือกใช้เว็บแพ็กเนี่ยในการที่จะเข้ามาตอบโจทย์เรื่องของการคุมของคุมคนเข้าดูแลคนเข้าแล้วก็มีเอนเกจเมนต์กับคนเข้าด้วยครับก็ใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ดีเดียวนะครับ เห็นไหมครับระบบรองรับและมีความเหมาะสมกับการใช้งานมากๆเลยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเกียครับเป็นมุมมองสําหรับคนใช้งานซะส่วนใหญ่สําหรับยูเซอร์ที่จะเข้ามาในสัมมนามาก็จะเห็นอะไรบ้างก็จะเห็นตามที่ผมเล่าไปมาเมื่อกี้ครับสรุปความสามารถคร่าวๆในระบบของตัว Webex Event นะครับก็คือเป็นโซลูชันที่รองรับการจัดสัมมนาขนาดใหญ่ได้อย่างดีรองรับผู้คนจอยได้ประมาณ 3,000 คนทีนี้นะครับผมจะมาเล่าในมุมมองเทคนิคที่เป็นดีเทลของฝั่งผู้จัดงานบ้างเมื่อกี้มันจะเป็นดีเทลในมุมมองของเป็นของคนที่เข้ามาร่วมงานว่าสิ่งที่เขาเข้ามาจะได้อะไรสิ่งที่เขาเห็นจะมีอะไรบ้างอย่างทุกคนที่เห็นภาพจากของผมตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องประมาณแต่ว่าอีกมุมมองหนึ่งที่ระบบมันทําได้แล้วก็เหมาะสําหรับพี่ๆหรือน้องๆเอาไปใช้งานหรือว่าท่านอาจารย์ท่านอื่นเอาไปใช้งานในมุมของการสอนในมุมของการมี engagement ก็จะมีนะครับก็จริงๆมันจะมีเรื่องของการจัดอีเวนต์แล้วก็เว็บวินาชาเลนจ์อยู่ประมาณ3ตัวใหญ่ก็คือเรื่องของตัวแรกเลยนะครับเรื่องของ manage image event เราจะทํายังไงให้มันง่ายที่สุดและรวดเร็วที่สุดและง่ายที่สุดอีกตัวนึงก็จะเป็นเรื่องของการ engagement หรือการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมเป็นสําคัญนะครับและตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการวัดผลประสิทธิภาพของการจัดงานที่เราจัดไปนะครับว่ามันตอบรับได้ดีไหมระหว่างจัดงานเป็นอย่างไรหลังการจัดงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลงดีเทลกันนะครับว่าแต่ละโมดูลจะมีอะไรบ้างเรื่องแรกเลยนะครับเรื่อง Event Management โจทย์ของเราคือทำอย่างไรให้มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดก็ระบบรีจิเตอร์ครับก็รองรับการที่จะคัสตอมไมซ์ระบบรีจิเตอร์ให้ง่ายมีการสอบถามข้อมูลชื่อนามสกุลอีเมลอะไรประมาณนี้ว่าจำเป็นจะต้องกรอกเข้ามาก่อนเพื่อรีจิเตอร์เพื่อให้เรารู้ว่าเป็นใครก่อนหรือก็มีการแบสอีเมลออกไปในลักษณะเอ้ยคุณจะเข้าร่วมงานของเราหรือเปล่าหรือว่าคุณได้จอยมาใกล้เวลาของงานของเราแล้วนะอย่าลืมนะครับอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทำออโตเมตอีเมลออกไปหาผู้ที่รีจิเตอร์เข้ามาได้อันนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายสำหรับผู้จัดงานมากเลยนะครับข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของการ tracking คนที่รีจิเตอร์เข้ามาแล้วว่าเอ๊ะเข้ามาร่วมงานหรือเปล่ารีจิเตอร์เป็นยังไงข้อมูลในการรีจิเตอร์ถูกต้องไหมสามารถที่จะ approve ให้หรือเปล่ารวมถึงจะ import ไปหาระบบที่เป็นเหมือนระบบ CRM ขององค์กรได้หรือว่าของการใช้งานของอื่นๆได้อะไรเงี้ยครับเพื่อเอาไปวิเคราะห์ต่อได้ว่าเอ๊ะมีใครเข้ามาบ้างมีใครที่จะสนใจเข้ามาบ้าง และอันดับสุดท้ายครับคือเรื่องของ post event post event เนี่ยเป็นการ follow up ว่าเอ๊ะงาน event ที่เราจัดไปเนี่ยมันดีขนาดไหนเราสามารถดึง report ที่เป็น in detail report event เนี่ยเข้ามาดูได้รวมถึงดู record ว่าเอ๊ะสิ่งที่เราผิดพลาดหรือว่าสิ่งที่เราทำไม่ถูกใน event ต่างๆนั้นมีหรือเปล่าหรือว่าที่คำถามลูกค้าถามกลับมาเราตอบไม่ครบหรือเปล่าเราก็ใช้ตัว post event record เนี่ย bash ไปหาลูกค้าได้เหมือนกันนะครับและเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับที่ผมเคยเกริ่นไปเมื่อกี้แล้วก็คือเรื่องของการอินทิเกรตกับระบบ payment ซึ่งเห็นไหมครับว่าเราไม่จำเป็นจะต้องจัดการสัมมนาฟรีอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะหารายได้หรือว่าเพิ่มรายได้จากการจัดสัมมนาได้เหมือนกันนะครับสำหรับ challenge ข้อที่2ก็คือเรื่องของการเพิ่มความมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมทำอย่างไรให้ผู้เข้าชมอยู่ในห้องนานๆการทำไลฟ์หรือการทำห้องเรคคอร์ดทิ้งไว้แล้วคนกลับมาดูเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่านะครับมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่อยากจะจอยอย่างเช่นใช้งานอยู่เนี่ยเน็ตเวิร์กมีปัญหาทุกคนก็ออกจากระบบไปแล้วแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาเอ๊ะคอนเทนต์ที่ผ่านไปมันก็จะหายไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเรามีระบบ engagement ที่ดีแล้วก็ทุกคนร่วมเข้ามาจอยอ่ะมันก็จะมีประสิทธิภาพอย่างแรกที่เราทางระบบเตรียมไว้ให้อ่ะครับเรื่องของ user experience ที่ดีก็คือประสบการณ์การเข้ามาใช้งานซอฟต์แวร์เนี่ยต้องออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากใช้งานได้ดีมีทูต่างๆที่รองรับการใช้งานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ
วิดีโอก็ต้องเป็นวิดีโอคุณภาพสูงๆรองรับได้จากหลายดีไวซ์เพราะว่าเอ๊ะบางทีเราเห็นภาพกระตุกบางทีเราดู YouTube อะไรเงี้ยภาพกระตุกบ้างบางมุมหรือว่าดูแชร์ใน Facebook ที่เป็นวิดีโอแล้วภาพมันกระตุกเราก็ไม่อยากดูแล้วฉะนั้นระบบก็ออกแบบมาเพื่อรองรับว่าถ้าภาพมันหยุดไปหรือว่ากระตุกไปสัญญาณไปมันก็จะพยายามหาควอลิตี้ที่ดีที่สุดในการส่งสัญญาณภาพกลับไปการไลฟ์อย่างเดียวหรือว่าการทำพอดแคสต์อย่างเดียวครับอาจจะไม่ได้ปาร์ติซิเพตการสร้างโพลก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูว่าเอ๊ะมุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยหรือว่าผู้เข้าร่วมงานเนี่ยมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนอยากให้จัดงานในครั้งถัดไปยังไงก็สามารถทําเป็นโพลแบบที่เตรียมไว้ก่อนก็ได้หรือว่าจะโพลแบบที่อินสแตนต์ก็ได้โดยเราสามารถใช้ทีมโดยไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนคนเดียวนะครับที่มาทําเราสามารถใช้ทีมงานเข้ามาช่วยทําแล้วก็ให้อยู่ในโหมดพาเนลลิสต์แล้วก็คอยช่วยแชร์โพลได้เหมือนกันตัว Q&A ก็เหมือนกันนะครับก็คือตัว Q&A เนี่ยนอกจากเราจะอ่านคำถามจากหน้าจอแล้วเนี่ยว่าเอ๊ะ Q&A เนี่ยมีใครถามเข้ามายังไงบ้างเราก็สามารถแอสไซน์ให้ตัวพาเนลลิสต์ที่เป็นทีมงานของเราเนี่ยเป็นคนช่วยรวบรวมคำถามเนื่องจากคำถามมันมาจากหลายๆคนยูเซอร์เราค่อนข้างเยอะเราก็รวบรวมคำถามที่เป็นคำถามเดียวกันเนี่ยเข้ามาแล้วก็ตอบเป็นคําถามในเชิงเดียวไปหรือถ้ามันเยอะมากจริงๆตอบไม่ทันนะครับตัวระบบมันก็เก็บตัวอีเมลไว้ให้ว่าอีเมลสําหรับผู้ที่ถามคําถามมาเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็สามารถที่จะตอบคําถามอ่ะผ่านทางอีเมลหลังจากที่สัมมนาเราปิดไปแล้วหรือว่าจบไปแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็สะดวกมากมายเลยนะครับแล้วก็2ทูลเมื่อกี้เป็นทูลในการตอบรับแบบเรียลไทม์ดูลูกค้าว่าเอ้ยดูผู้เข้าร่วมสัมมนาว่ามีความสนใจมากน้อยขนาดไหนแต่จริงๆระบบอีเวนต์นะครับก็จะมีตัว in event monitoring ที่ดูความ active เนี่ยหมายความว่าดูว่าจริงๆเขาสนใจเรามากขนาดไหนมีการเปิดโปรแกรมอื่นๆมาบังหน้าจอไว้หรือเปล่าอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็จะ detect ว่าถ้ามีการเปิดโปรแกรมมาก็จะมีการฟ้องมาที่ตัวแอดมินหรือว่าตัวโฮสต์ให้รู้ว่าอ๋อจริงๆเวลาเนี้ยทุกคนเนี่ยอาจจะฟังบรรยายเบื่อไปนิดนึงแล้วนะครับให้หาคำถามหรือว่ากิจกรรมเล็กๆมา engage อยู่ในห้องประชุมสัมมนานั้นด้วยตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยได้ดีครับแล้วก็ถ้าทุกคนหันกลับเข้ามาดูหน้าจอหรือว่าดูมีเข้ามาดูสัมมนาในหน้าจอเนี่ยโดยที่ไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันอื่นหรือออกจากโปรแกรมไปเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อมีออเดียนกลับมาเข้ามาข้างในแล้วเราก็สามารถที่จะส่งต่อคอนเทนต์ของเราได้ต่อเนื่องนะครับและชาเลนจ์สุดท้ายนะครับสำหรับการทำสัมมนาดีๆเนี่ยก็คือเรื่องของการทำการวัดผลที่ขาดไม่ได้นะครับคือเรื่องของการวัดผลความสำเร็จของงานที่เราจัดไปเรามาดูนะครับว่าเทคนิคเรื่องของการของเครื่องมือที่จะช่วยในการวัดผลมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยครับก็คือเรื่อง post event report ตัวนี้นะครับก็จะเห็นเป็น per user เลยนะครับว่า per attendant เลยนะครับ attendee เลยนะครับว่าเขาเข้ามาตอนกี่โมงออกไปตอนกี่โมงมีการออกไปก่อนเวลาหรือเปล่าหรือมีการกลับมาหรือเปล่า attention ratio หรือ attentive ratio เนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อยู่ในงานสัมมนาเราตลอดเวลาอยู่หน้าจอเราตลอดเวลาโดยไม่ได้เปิดหน้าจออื่นหรือว่าเปิดงานสัมมนาเราแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยมีการ active มี activity ในการตอบโพลหรือเปล่าเป็นคนที่ร่วมรายการชิงรางวัลหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่ส่งคําถามเข้ามาหรือว่ามีใครที่จะถามเข้ามาในช่องเมนูแชทหรือเปล่าตัวล็อกก็จะเก็บไว้ให้หมดเลยฉะนั้นเราจะรู้ว่าเอ๊ะณเวลาไหนที่เราทําสัมมนาเนี่ยช่วงเวลาไหนทุกคนมีความไม่โอเคหรือว่าช่วงเวลาไหนทุกคนมีความโอเคดีที่สุดคอนเทนต์ประเภทไหนทุกคนเบื่อทุกคนคอนเทนต์ประเภทไหนทุกคนให้ความสนใจตัว post event data capture พวกนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่ช่วยได้ดีมากเลยนะครับอีกทูนึงก็คือเรื่องของการทำ post event survey หมายความว่าพอช่วงเวลาของการจัดสัมมนาเนี่ยมันหมดลงครับถ้าเรามีอีเมลตามไปทีหลังเนี่ยมันจะค่อนข้างช้าทุกคนอาจจะลืมไปแล้วว่าเอ๊ะเมื่อเช้าเนี่ยเราร่วมสัมมนามาแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่เราที่พูดจัดงานเนี่ยมอบให้เราเนี่ยมันมีอะไรบ้างบางทีก็ลืมไปการส่ง post event มาทีหลังเนี่ยฉะนั้นจะทำให้แบบไม่ได้รับผลตอบรับที่ดีแต่ post event survey แบบนี้ครับมันก็คือหลังจากปิดโปรแกรมสัมมนาเนี่ยมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้าเว็บไซต์ทันทีแล้วก็ถามคำถามที่เราเตรียมมาไว้ที่ต้องการเก็บข้อมูลเพื่อเอาไปพัฒนาต่อไปนะครับก็ถือเป็น tool ที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับ challenge ที่3นี่นะครับ
ก่อนจะจากไปนะครับก่อนจะจบผมขอสรุปเทคนิคการสัมมนาออนไลน์เป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะครับ1ก็คือเราควรจัดงานให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีค่าจ่ายที่คุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็2คือการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมสัมมนามีความสําคัญมากนะครับเนื้อหาของคอนเทนต์ที่เราสร้างมาเนี่ยจะมี impact ต่อองค์กรจะมี impact ต่อคนหมู่มากหรือว่าคนที่เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยขึ้นอยู่กับความสนใจของเขาเลยนะครับว่าเขาจะสนใจมากน้อยขนาดไหนอันนี้เราต้องพยายาม engage เขาเข้ามาในช่วงเวลาของการสนใจให้ได้นะครับและอันดับที่3คือการวัดผลที่ดีครับการวัดผลที่ดีและละเอียดนะครับจะทําให้เราสามารถปรับปรุงการสัมมนาของเราให้ดียิ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับและสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงการจัดการให้ทันสมัยทํายังไงคนเจเนเรชันใหม่จะสามารถใช้ได้คนเจเนเรชันเก่าก็จะสามารถใช้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็คือเป็นชาเลนจ์ที่เราต้องปรับปรุงว่าทําสัมมนายังไงให้คนสนใจในมุมมองที่เป็นนักศึกษาเด็กๆหน่อยหรือว่านักเรียนทําสัมมนาไงให้เหมาะสําหรับคนที่จบยังที่เป็นวัยทํางานหรือว่าหรือเลือกว่าทําสัมมนาไงให้เหมาะสําหรับเป็นให้เหมาะสําหรับผู้สูงอายุอะไรเงี้ยมันก็มีเทคนิคในการปรับปรุงที่ไม่เหมือนกันเทคนิคในการเข้าถึงไม่ที่ไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับกับการสัมมนาออนไลน์แค่มีแค่โน้ตบุ๊กตัวเดียวกับคอนเทนต์ดีๆที่สร้างมาครับเราก็สามารถจัดงานสัมมนาออนไลน์ได้ที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผมสมศักดิ์ชมถมิกุลเลอร์นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่เข้ามาช่วยกันรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมหาลัยมหิดลนะครับที่ได้ให้โอกาสผมเนี่ยมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ดีๆที่ผมได้จัดกับบริษัทผมเองหรือว่ากับงานทั่วๆไปนะครับกับพี่ๆน้องๆทุกท่านกับอาจารย์ทุกท่านนะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ